กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Blade and Soul in Love และสำหรับวันนี้ทางเราได้จัดรายการให้มาในรูปแบบทีมของความสยองขวัญเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลฮาโลวีนและสำหรับรายการของเราวันนี้ผมก็ได้มีเรื่องราวสยองขวัญในเกม Blade and Soul มาฝากทุกท่านกันนะครับมันเป็นเรื่องราวของไอเทมต้องคำสาปชนิดหนึ่งที่พบอยู่ได้ทั่วไปในเกมมันเป็นไอเทมที่มีราคาซื้อขายสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ตลอดเวลาหน้าตาของมันจะเป็นก้อนกลมสีทองมีขอบที่ยับยุ่ยไม่มีความงดงามใดๆทั้งสิ้นทว่าไอเทมชนิดนี้กลับเป็นไอเทมที่ใครหลายคนต่างต้องการซึ่งตามตำนานนั้นได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่ถือครองไอเทมชนิดนี้อยู่ต่างก็ต้องพบเจอกับอาการที่ร้อนรุ่มใจมือไม้อยู่ไม่สุขกระวนกระวายอยากจะนำไอเทมนี้มาใช้เสียเหลือเกินซึ่งใครที่ตัดใจขายมันทิ้งไปได้ก็ถือว่ารอดตัวไปแต่สำหรับใครที่พ่ายแพ้ให้กับพลังงานของมันเขาผู้นั้นก็จะได้พบกับคำสาปที่ทำให้เรื่องโชคร้ายมาเกิดขึ้นแบบนี้เป็นต้น